บอกเลยว่าถึงกับปล่อยโฮกลางงานคอนเสิร์ตในบายนายเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวต้าเฮนิงขีดกัญญาวีสองเมืองเมื่อจู่ถูกหวานใจหนุ่มเจเจขีดกฤษณภูมิพิบูลสงครามเซอร์ไพรส์พูดขอบคุณกลางคอนเสิร์ตในบายนายที่อยู่ข้างๆตลอดขณะที่ทำโปรเจกต์ท่ามกลางแฟนคลับที่ไปชมเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นทั่วทั้งฮอลล์โดยงานนี้เจเจกฤษณภูมิได้ออกมาเผยให้ฟังว่าบรรยากาศในวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของคอนเสิร์ตและเป็นช่วงที่ได้พูดขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในโปรเจกต์นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแฟนคลับหรือแม้แต่ต้าเฮนินเองยืนยันทุกอย่างพูดจากใจไม่มีสคริปต์อีกทั้งยังมองว่าเป็นการให้เกียรติแฟนสาวที่คอยอยู่ข้างๆไม่ห่างและให้กำลังใจมาตลอดตั้งแต่เริ่มมีโปรเจกต์